ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับอย่าบอกว่ามาติวเลยแล้วกันเป็นการทบทวนแล้วกันนะฮะวันนี้มาการทบทวนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเป็นข้อสอบจริง EP 2นะครับเราก็จะได้เห็นข้อสอบจริงหลายๆสนามนะครับก็มารวมกันอยู่ในEP รอบนี้นะครับซีรีส์นี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วกับการติว EP นี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีเอกสารอยู่แล้วนะครับนะหรือใครอาจจะยังไม่มีเอกสารไม่เป็นไรนะครับน้องหยิบกระดาษทดไปพร้อมๆกันก่อนนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่9นะครับเดือน7นะปี63นะครับก็เป็นการประกาศสอบวันที่2แล้วนะครับนะหลายๆคนก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะไปสอบที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่หมดครับมันยังออกมาไม่หมดนะครับตอนนี้สนามสอบเนี่ยออกมาอยู่ประมาณหลายๆจังหวัดพอสมควรนะครับก็ตอนนี้อัปเดตประมาณ 6:00 นนะครับที่อาจารย์แก๊ปอัปเดตมาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับน้องสามารถแคปรูปไว้ได้นะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วอาจารย์ก็จะส่งให้นะครับนะอันนี้เป็นจำนวนคร่าวๆนะครับที่อัปเดตตอน 6:00 นนะครับตอน 6:00 นนะฮะจำนวนคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีหลายจังหวัดที่เอกคณิตศาสตร์ไม่เปิดนะครับและหลายจังหวัดเนาะเอกคณิตศาสตร์ไม่เปิดนะฮะก็ไม่รู้ว่าอัตราเขาจะพอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะไปสอบที่ไหนดีค่อยว่ากันวันนี้เรามาติวกันก่อนครับนะเมื่อคราวที่แล้วเราติวไปประมาณสักกี่ข้อเนาะประมาณ9ข้อหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ9ข้อแล้วติวไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวทักทายพวกเราก่อนแล้วกันนะวันนี้เป็นภาคของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะใครที่เป็นเอกอื่นนะครับแชร์เลยแชร์ไว้แล้วปิดไลฟ์สดไปเลยครับนะถ้าไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวนะครับนะเดี๋ยวเข้ามาแล้วมันงงนะมันงงเพราะนั้นเอกคณิตศาสตร์จะค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูเป็นเอกอื่นหนูจะฟังได้ไหมหนูอยากมีความรู้คณิตศาสตร์เพิ่มอาจารย์บอกเลยถ้าน้องเป็นเอกอื่นนะอย่าฟังเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะฮะเอาไปช่วยอะไรกันไม่ได้หรอกนะครับสวัสดีน้องเกดครับสวัสดีนะสวัสดีน้องทิชายานะครับสวัสดีนะครับโอ้ชื่อเล็กยากนะน้องอริสโตเติลล์สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะน้องยุพรัตน์สวัสดีครับเมื่อคราวที่แล้วถึงข้อ9แล้วนะครับนะมาเรามาต่อข้อที่10กันนะครับข้อที่10ก็เป็นข้อสอบจริงนะครับในการสอบมาเราก็ต้องทำให้ได้นะครับใครมีกระดาษทดหยิบกระดาษทดขึ้นมานะครับน้องอีฟบอกเพื่อนเอกสังคมหนูเพื่อนเอกสังคมหนูเครียดมากเลยค่ะนะฮะอัตราน้อยมากนะครับเอกคณิตศาสตร์ก็พอกันนะครับเป็นทุกที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นทุกที่นะครับเดี๋ยวรอจังหวัดใหญ่ๆก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอจังหวัดใหญ่ๆประกาศสอบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน้องวีระเดชมาแล้วเรียบร้อยมาทุกคนต่อเลยครับข้อที่10ครับถ้าคอส x ลบไซน์ x มากกว่า0เมื่อ x ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่าเท่ากับไพช่วงของตรงอาจารย์อาจจะพิมพ์ตกไปนะฮะช่วงของตรงกับข้อใดนะฮะก็คือพูดง่ายcos x ลบ sin x เนี่ยมากกว่า0เนี่ยค่า x กับค่า cos ลบกันมากกว่า0เนี่ย x ของเราอยู่ในช่วง0ถึงไพเนี่ยนะครับตรงกับข้อใดเอาง่ายๆนะครับตรงกับข้อใดนะตรงกับช่วงใดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจันลบไปก็ได้จริงๆนี่ประมาณนี้แหละนะตรงกับช่วงใดประมาณนี้นะครับใครได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับวันนี้เป็นภาคกอนะฮะวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับสวัสดีน้องลัคนาสวัสดีนะครับสวัสดีนะใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะดูเสร็จไลฟ์สดข้ามไปเลยนะครับข้ามไปได้เลยนะมาทุกคนตอบเท่าไหร่ครับถ้าเราสังเกตโจทย์ดีๆเขากำหนดค่า x มาให้แล้วนะครับช่วงของ x ของเราเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าอยู่ในไหนฮะอยู่ตั้งแต่0ถึงไพอยู่ไหนครับอยู่ในคอสแทนที่1กับคอสแทนที่2นะฮะอยู่ใน2คอสแทนนี้นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือครึ่งวงกลมด้านบนนะครับก็คือครึ่งนี้ใครตอบได้แล้วน้องทิ้งคำตอบไว้เลยนะครับเช็คคะแนนนะครับวันนี้เช็คคะแนนนะครับเราต้องมาเช็คกันวันนี้นะฮะใครได้กี่คะแนนเช็คไว้ติ๊กไว้ได้กี่คะแนนมาทดสอบตัวเองนะครับอาจารย์แก๊ปคงไม่ได้มานั่งติวหรอกนะถ้าติวเนี่ยมันต้องลึกกว่านี้นะครับแต่วันนี้เราเป็นการมานั่งคุยกันว่าโจทย์ข้อนี้เรายังไม่ได้ตรงไหนเรายังมีความผิดพลาดในส่วนของตรงไหนไปกันทีละเรื่องอาจจะสลับเรื่องบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องตรีโกณมิตินะครับ
เราต้องเห็นว่าโจทย์กำหนดค่า x มาให้ก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่0ถึงไพถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือครึ่งวงกลมด้านบนตรงนี้ครับครึ่งนี้ฮะนี่ครึ่งนี้ครับแล้วเขาสนใจอะไรฮะอาจารย์เขาสนใจค่า cos x ลบ sin x มากกว่า0ถ้าใครพอจะมีประสบการณ์เนี่ยน้องจะรู้เลยว่าถ้าน้องอ่าน cos เนี่ยงงอ่าน sin เนี่ยงงน้องต้องรู้ว่าในวงกลม1หน่วยค่า cos คือค่า x ค่า sin คือค่า y เขากำลังถามพวกเราว่านี่ครับกำลังถามพวกเราว่าค่าคอสก็คือค่า x cos x sin y ลบ y มันมากกว่า0เขากำลังถามพวกเราว่าตรงไหนกันมุมไหนกันที่ค่า x ลบค่า y มากกว่า0นะครับถ้าอ่านอย่างนี้แล้วก็จะงงนะน้องกิ่งบอกภาคขอก็จะช้าหน่อยค่ะนะก็จะช้าหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะครับถึงบอกให้น้องเอากระดาษทดไงฮะกระดาษทดขึ้นมาอาจารย์จะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปอาจจะไวเหมือนเมื่อวานไม่ได้เมื่อวานเราเป็นภาคกนะฮะเราก็จะคิดไวนิดนึงแต่วันนี้วิชาเอกครับวันสอบน้องมีเวลาประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับ100ข้อ2ชั่วโมงน้องมีเวลาประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับ1นาที20วิคำถามคือจะทำยังไงให้ทันกับโจทย์ข้อสอบแบบนี้นะครับน้องเห็น x มากกว่า y x โทษ x ลบ y มากกว่า0ถ้าใครตาคมไปอีกน้องจะเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ x มากกว่า y ย้าย y จากลบอยู่แล้วย้ายไปบวกนะครับนั่นก็หมายความว่าเขากำลังถามทุกคนว่าช่วงไหนกันที่ค่า x มากกว่าค่า y ถ้าพวกเราพอจะเห็นภาพจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้จริงๆในหมดหน้าที่อาจารย์แก๊ปแล้วจริงไหมฮะทุกคนจะเห็นตรงนี้ฮะถ้าอาจารย์แก๊ปแบ่ง45องศาคือไพส่วน4ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้นะฮะมุมเซต้าของเราเป็นไพส่วน4เราจะได้ว่าอะไรเอ่ยค่า x กับค่า y มีค่าเท่ากันตรงนี้นะครับไพส่วน4ตรงนี้ก็คือรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2เอาดูเขียนให้ก็ได้รูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2แบบนี้แสดงค่า x กับค่า y มีค่าเท่ากันนะครับถ้าน้องเลยขึ้นไปนิดนึงเอาเลยขึ้นไปนิดนึงเลยขึ้นไปนิดนึงเนี่ยค่า x ของเราจะมีค่าน้อยกว่าค่า y แต่ถ้าน้องกระเถิบลงมานิดนึงตรงช่วงนี้ครับทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เริ่ม0ขึ้นไปเนี่ยนะครับ0ขึ้นไปจนถึง45องศาเนี่ยหรือไพส่วน4ที่ทุกคนท่องเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าค่าเซต้าตรงในส่วนนี้นะครับนี่นะในส่วนนี้นะทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับค่า xเรามีค่ามากกว่าค่า y นะครับค่า x เรามีค่ามากกว่าค่า y เพราะว่าตรงนี้ของเราเป็นจุด10นะครับจุด10ตรงนี้ค่า x ของเราก็มีค่ามากกว่าค่า y เขาถามว่าตรงกับช่วงใดนะฮะคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1นะครับตรงกับข้อ1ครับค่า x มีค่ามากกว่าค่า y ค่า x ของเรา x คนละอันนะ x คนละอันนะครับx ที่โจทย์ถามนี่ x คือเซต้าคือมุมนะครับเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบคำถามเขาว่ามุมที่ทำให้ค่า x มากกว่าค่า y เราจะได้ว่า x มากกว่า0แต่น้อยกว่าไพส่วน4คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบช้อยข้อ1เป็นช้อยข้อที่ถูกต้องที่สุดจริงๆจะรวม0ไปด้วยก็ได้เพราะค่า x มากกว่าค่า y นะครับทำไมไม่ตอบข้อ2ล่ะคะอาจารย์ไม่ตอบข้อ2เพราะว่าไพส่วน4ของเราเนี่ยทำไมครับค่า x มันเท่ากันมันเท่ากันมันไม่ได้มากกว่ามันเลยตอบไพส่วน4ไม่ได้นะครับซึ่งตัวอื่นตอบไม่ได้อยู่แล้วคำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่1ครับโอเคไหมนี่พยายามอธิบายละเอียดสุดแล้วนะเท่าที่เวลาจะมีนะครับคำตอบข้อ10ตอบช้อยข้อ1นะฮะติ๊กคะแนนไว้เลยนะครับเราต้องดูความพร้อมของเรานะตอนนี้อาจารย์ทดช้าที่สุดแล้วนะครับทดเหมือนตอนทำจริงๆนะครับทดช้าที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินตัวเองนะครับว่าถ้าใครเสร็จหลังอาจารย์ใครดูอาจารย์แล้วยังไม่ทันยังนึกไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงนะครับเราก็ต้องฝึกในเรื่องนี้ให้มากนะครับเรื่องนี้คือเรื่องตรีโกณมิตินะครับจะต้องฝึกนะวงกลม1หน่วยค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติในมุมต่างๆพื้นฐานต้องเป็นการหาค่าตรีโกณมิติจะต้องเป็นนะครับต่อไปไปต่อแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อครับต่อไปข้อที่11มา11ครับข้อที่11สามเหลี่ยม ABC มีมุม A เท่ากับ30องศาด้านตรงข้ามมุม A และ B ยาวเท่ากับ2และ3หน่วยตามลำดับค่าของ4 sin 3B ตรงกับข้อใดอันดับแรกถ้าน้องเจอเรื่องสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วกำหนดมุมกำหนดด้านมาให้แบบนี้ถ้าน้องไม่วาดรูปนะครับ
มันจะคิดไม่ออกจริงๆนะฮะบางคนยังหนักเลยครับขนาดวาดรูปแล้วยังคิดไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นน้องครับวาดรูปเถอะนะฮะวาดรูปเถอะนะครับวันสอบน้องจะต้องวาดรูปนะครับเป็นสามเหลี่ยมใดๆเพราะเขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมใดๆเดี๋ยวขอจะเถิบตรงนี้แล้วกันนะเผื่อต้องใช้พื้นที่นะครับนี่เดี๋ยวแอบมาตรงนี้แล้วกันนะเอ้ามันไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยตรงนี้มุมตรงนี้เป็น A เป็น B เป็น C นะครับมุม A ให้30องศาใส่ไปครับมุม A 30องศาไม่ได้ให้อะไรมายากมากมายนะครับก็ใส่30องศาไปต่อไปเขาบอกว่าด้านตรงข้ามมุม A ยาว2ตรงข้ามมุม B ยาว3ตามลำดับก็คือเรียงกันมา A ยาว2 B ยาว3นะครับ A ยาว2 B ยาว3นะครับด้านตรงข้ามมุม A ด้านตรงข้ามมุม B นะฮะโจทย์ไม่ได้ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าค่าของ4ไซส์ 3B ตรงนี้นะฮะท่านแคปจะไฮไลท์ไว้นิดนึงฮะนี่ครับ4ไซส์ 3B คนเอ๊ะมันคืออะไรครับอาจารย์มุม3เท่า4ไซส์ 3B คือ3เท่าของ B เพราะนั้นน้องควรจะท่องมุม4เท่าทำไมที่4เท่า4เท่านั้นเยอะไปสำหรับครูผู้ช่วยนะครับมุม3เท่าน้องควรจะท่องให้ได้นะครับไซส์ 3A คือ4ไซส์ 3A เอา A ก่อนแล้วกันนะก็ได้4ไซส์ A ลบ3ไซส์ A ลบ4ไซส์กำลัง 3A นี่คือ3มุม3เท่านะครับแล้วก็ท่องให้ได้คอร์สก็ต้องให้ได้นะครับคอร์สจะเอา4ไซส์4คอร์สกำลัง 3A ขึ้นก่อนแล้วก็ลบด้วย4คอร์ส A นะครับนั่นคือคอร์สกับไซส์ท่องมุม3เท่าต้องท่องให้ได้นะครับนี่ฮะไซส์ 3B น้องใส่เลยครับ4ตรงนี้นะครับไซส์ 3B คือ4ไซส์ B 4ไซส์ B เมื่อกี้อาจารย์เปลี่ยน A เป็น B นะครับเป็น B ท่านเองนะครับลบ3ไซส์กำลัง 3B นี่3ไซส์ B ทำไมอาจารย์จำไม่ได้ครับเพราะอาจารย์จะใช้วิธีการดูเอานะฮะกำลัง 3B มันอยู่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเป็น4นะครับตัวที่มี3จะไม่มี4นะครับตัวที่ไม่มี3จะต้องมี3อย่างงี้นะครับอาจารย์ไม่ใช้วิธีการจำแบบท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับนะเห็นแล้วอยากจะย้ายวิชาเอกนะครับหลายคนทักมาถามอาจารย์บ่อยมากอาจารย์ครับหนูฟังคลิปติวของอาจารย์แล้วเนี่ยนะหนูเหมือนยังไม่ได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์แกก็บอกเลยว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เหมือนกันครับเอ้าทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นล่ะคืออาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าอาจารย์แก๊ปก็จำไม่ได้เหมือนกันอาจารย์แก๊ปก็ไม่ใช้วิธีการจำอย่างเมื่อกี้เห็นไหมฮะตัวมุม3เท่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หูจำอะไรแม่นมากมายอาจารย์ใช้ความเข้าใจมันจะมีทริคการจำนะครับอย่างเช่นมุม3เท่าเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวมี4จะมี3นะครับตัวไม่มี3จะมี3เนี่ยฮะนี่คือการจำมุม3เท่าแล้วที่เหลือเราจะหายังไงก็เรื่องแล้วแต่เราแล้วครับข้อนี้น้องก็ต้องหาไซน์ B ออกมาให้ได้นี่ครับแล้วน้องแทนเข้าไปน้องก็จะได้ค่า4ไซน์ 3B นะครับถ้าน้องหาไซน์ B ได้คำถามใหญ่ก็คือแล้วเราจะหาไซน์ B ยังไงล่ะครับอาจารย์ทุกคนครับน้องรู้มุม1มุมรู้ความยาวด้าน2ความยาวด้านน้องจะหาค่าไซน์อีกด้านได้ทันทีโดยใช้กฎของไซน์ครับกฎของไซน์ว่าไงครับช้าๆนิดหนึ่งไซน์ A ส่วน A เท่ากับไซน์ B ส่วน B อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่เราควรจะรู้ไว้นะครับอาจารย์ก็เสริมให้สำหรับคนที่ติวคอร์สออนไลน์กับอาจารย์อยู่แล้วนะครับบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้ย้ำไงฮะอาจารย์ก็ต้องมีโจทย์เสริมให้นะครับเพราะนั้นใครที่ติวแต่ออนไลน์แล้วไม่ดูตรงนี้เลยก็ไม่ได้อีกนะครับต้องติวทั้งออนไลน์ต้องติวทั้งพวกนี้ด้วยนะครับหาความรู้เสริมให้หมดนะครับไม่ใช่ว่ากูลงออนไลน์แล้วกูสบายใจแล้วไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นกฎเพิ่มเติมที่เราต้องรู้ไว้ถ้าเราไม่ได้สอนม.ปลายนะครับม.ปลายก็จะสอนกันนะครับนี่คือกฎของสายเพราะนั้นต่อไปน้องรู้ค่ามุม A แล้วอ่ะช้าๆเดี๋ยวเปลี่ยน4ไฮไลท์ให้น้องรู้ค่ามุม A แล้วน้องรู้ค่า A เล็กแล้วอาจารย์ค่า A เล็กคืออะไรคะอาจารย์ A เล็กคือความยาวด้านตรงข้ามมุม A นี่คือ A เล็กครับนี่ A เล็กแล้ว B เล็กล่ะคะอาจารย์ความยาวด้านตรงข้าม B ครับเราจะได้ B เล็กมาใช่มั้ยฮะเพราะนั้นตัวแปรที่เรายังติดอยู่คืออะไรครับไซน์ B ตัวนี้ฮะพอเห็นภาพมั้ยเพราะนั้นน้องจะหาไซน์ B จากไหนล่ะก็ตอบคำถามแล้วนะครับหาได้จากตรงนี้แหละนะเพราะนั้นถ้าน้องแทน A ใหญ่ A ใหญ่นะน้องแทน A ใหญ่เป็น30องศาตรงนั้นมันคือ sin 30องศา sin 30องศาของเรามีค่าเศษ1ส่วน2นะฮะ
แล้วก็ส่วน A A เล็กของเรามีค่า2เท่ากับไซด์ B โจทย์ถามใส่ไว้นิ่งๆหารด้วยมุม B ไม่ใช่มุม B โทษด้านของ B B เล็กคือด้าน B นะครับ B เล็กเป็น3แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณเลขไม่ผิดนะครับเศษ1ส่วน2หารด้วย2มันก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ1ส่วน2นั่นแหละแสดงมาได้เศษ1ส่วน4คูณไขว้3ไปนะครับจะได้เป็น3ส่วน4เพราะฉะนั้นไซด์ B ของเราจะได้เป็นเพราะฉะนั้นไซด์ B เดี๋ยวเขียนดีๆก่อนไซด์ B ของเราจะได้เป็น3ส่วน4นี่ไงได้ไซด์ B มาแล้วเห็นไหมครับน้องกิ่งบอกนิ่งไปเลยอันนี้ยังไลฟ์สดอยู่นะครับนะยังไลฟ์สดอยู่นะครับทุกคนนะฮะกฎของทรายเยี่ยมมากน้องสุภานิดานะครับพวกกฎพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้อาจารย์มาติวอาจารย์เขียนละเอียดนิดนึงแต่วันสอบเนี่ยอาจารย์ไม่เขียนทั้งสูตรไม่เขียนทั้งอะไรแทนปุ๊บคือมันคิดในใจได้นะครับบางคนบอกโอ้ยหนูทำไม่ทันหรอกไม่จริงครับไม่จริงอาจารย์บอกเลยว่าวันสอบมีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสทำทันนะครับถึงไม่มีโอกาสน้องก็ต้องทำให้ร้อยข้อนี้ให้ประสิทธิภาพสูงสุด100คะแนนทำยังไงให้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเลือกทำโจทย์เป็นมองโจทย์เป็นไม่ใช่เห็นโจทย์ปุ๊บไอ้นี่ก็ข้ามไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้วิชาเอกทำแบบนี้ไม่ได้ครับวิชาเอกต้องวิ่งเข้าใส่ปุ๊บแล้วดูให้ข้อนี้อาจจะนานนิดนึงทำนิดนึงนะครับจะต้องมีประสบการณ์เนาะนะอาจารย์ก็พูดมากไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวไม่เวลาทำโจทย์กันนะครับแล้วแทนไซด์ B เข้าไปเลยครับแทนไซด์ B เข้าไปตรงนี้คิดเลขช้าก็ได้4คูณตรงนี้ครับ3คูณไซด์ B ก็เป็น9ส่วน4นะฮะลบ4คูณกับไซด์ B ทั้งหมดกำลัง3นะฮะรายงานตัวค่ะหนูเข้าสายเนี่ยเดี๋ยวตีเลยนะครับอันนี้เพิ่งผ่านไปข้อไหนเนี่ยถ้าเป็นข้อที่ก็คือข้อที่2ของวันนี้นะครับข้อที่2นะฮะ4คูณกับไซด์กำลัง 3B นะครับก็คือเอา3ส่วน4ไปยกกำลัง3นอก3ส่วน4ไปยกกำลัง3ก็ได้เป็น27ส่วน64ใช่ไหมใช่ไหมถามตัวเองนี่ใช่ไหมนะ46นะใช่นะโอเคต่อไปแล้วก็4ไปตัดนะครับสุดท้ายเนี่ยน้องตัดเลขเลยน้องคูณกระจาย4ตัวนี้เข้าไปคูณ4ตัวนี้เข้าไปช้าๆแล้วกันคูณตัวนี้ตัดฟับน้องจะได้เป็น16นะครับต่อไปน้องก็คูณกระจาย4เข้าไป4ตัวนี้ตัดกับ4ตัวนี้แล้ว4ตัวนี้ก็ตัดกับ16ตัวนี้เหลือ4อีกสุดท้ายน้องจะเหลือ9ลบ7ส่วน4นะ9ลบ7ส่วน4นะครับใช่ไหมเนี่ยอาจารย์คิดเลขถูกป่าววะนะ9ลบแล้วทำไมมันเหลือ7วะ27สิเมากาวแล้วกูเนี่ยกงกงเลยนะตอนคิดเลขข้างบนเขียน27ข้างล่างเขียน7นะครับนี่หน้าตีตูดนะครับต่อไปแล้วก็คูณเลข9436ครับคูณไฟ9436 36ลบออก27ก็จะเป็น9คำตอบนี้ได้เป็น9ส่วน4คำตอบข้อนี้คือ9ส่วน4ตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยช้อยข้อ4พอได้มั้ยพอได้มั้ยติ๊กคะแนนติ๊กคะแนนนะครับคือวันนี้เรามาดูไม่ใช่ว่าบ่นว่ายากนะครับเพราะโอกาสครับโอกาสว่าบ่นว่ายากเนี่ยเลยไปแล้วนะครับมันคือโอกาสของการเตรียมตัวสอบแล้วครับนะฮะเตรียมตัวสอบแล้วบ่นไม่ได้แล้วแหละนะครับบ่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้นะฮะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วมีหลายจังหวัดที่ไม่เปิดสอบด้วยอาจารย์คิดว่าจะต้องไปกองอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอให้ประกาศสอบครบก่อนนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วทุกกลุ่มของอาจารย์นะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะได้คำรับคำแนะนำแน่นอนนะครับขออนุญาตทางเพจขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับว่าสอบที่ไหนเพราะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นทุกจังหวัดนะครับเดี๋ยวขอให้เห็นทุกจังหวัดก่อนแล้วก็บวกกับสถิติในการเปิดสอบนะครับเรียกบรรจุอะไรต่างๆอาจารย์ไม่ได้แค่ว่าไปสอบที่ไหนดีนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาเอ้าตีโกนยังไม่จบอีกมาต่อบางคนคิดในใจแม่งตีโกนเมื่อไหร่จะจบสักทีวะนะนะทุกคนต้องเอาคะแนนหน่อยนะน้องแนนบอกเพิ่งอาบน้ำเสร็จโอเคโอเคนะครับน้องวันสิริบอกอาจารย์ครับหนูรบกวนสอนช้านิดหนึ่งครับได้ครับผมนะได้ครับนะอันนี้แทนค่าเนาะอันนี้แค่แทนค่านะนะอันนี้ยังไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะครับนะแทนค่านะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับต่อไปวันนี้เป็นการติววิชาเอกนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับ EP ที่2นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากแท็กเพื่อนด้วยนะ
ฝากตามเพื่อนมาเรียนด้วยคนไหนที่มีเพื่อนเอกคณิตศาสตร์ก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับข้อที่12นะครับโจทย์ถามว่ากำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากคอร์ด A เท่ากับ3ส่วน8จงหาค่าของค่าแทน B นะครับอย่างแรกที่ต้องไฮไลท์แล้วขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เลยนะครับคือคำนี้นะฮะขีดทั้งประโยคแล้วนะครับกำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมนะและมีมุม C เป็นมุมฉากจริงมันสำคัญหมดแล้วนะฮะแสดงกับพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นสิ่งน้องต้องตั้งนะครับต้องตั้งสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนวาดรูปนั่นเองถ้าน้องนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้คำตอบแน่นอนครับจะต้องวาดรูปแล้วเขาบอกให้มุม C เป็นมุมฉากเดี๋ยวจะค่อยๆเขียนก่อนให้มุม C เป็นมุมฉากนี่ก็ A นี่ก็ B เนาะใส่เข้าไปนะครับกำหนดคอร์ด A แทนคือข้ามชิดคอร์ดก็คือชิดข้ามนะครับเพราะฉะนั้นคอร์ดตัวนี้นะครับนี่นะคอร์ดตัวนี้นะคอร์ดตัวนี้คือชิดข้ามชิดข้ามเพราะฉะนั้นชิดเราจะได้3ข้ามจะได้8นะครับเพราะฉะนั้นข้ามได้8ชิดได้3ชิดข้ามนะครับข้ามชิดชิดข้ามนะชิดข้าม38โอเคนะครับมีคนตอบแล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากเห็นไหมคือวันจริงมันก็ต้องสลับยากง่ายกันไปครับมันไม่ได้ยากหมดหรอกนะฮะถ้าคนเตรียมตัวมาดีๆนะครับน้องเก็บคะแนนได้อยู่แล้วในวิชาเอกเนี่ย60แต้ม70แต้ม80แต้มด้วยซ้ำไปถ้าน้องเตรียมย้ำว่าดอกจันว่าเตรียมตัวมาดีๆนะครับน้องได้คะแนนอยู่แล้วนะครับกับการเตรียมตัวสอบภาคขอวิชาเอกเราโจถามแทน B ครับแทน B โจถามแทน B ก็คือแทนของมุม B นะครับแทนคือข้ามชิดแทนก็3ข้าม3ชิด8คำตอบก็คือ3ส่วน8ข้อนี้3ส่วน8ก็ตอบช้อยข้อที่3นะฝนฟับเลยจบข้อนี้ถือว่าไม่ยากหลายคนตอบได้อย่างไวเลยนะครับไปต่อนะครับไปต่อนะข้อที่12ตอบ3นะครับน้องศิริรัตน์ตอบ13ตอบ3แล้วนะครับนะข้อ13ยังไม่ได้ติวนะครับอาจจะมือลั่นใช่ไหมข้อ12ตอบ3นะครับต่อไปข้อที่13มาเมื่อกี้เลยนะครับ13ต่อไปเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยแก้สมการธรรมดาครับโจทย์ถามว่าจงหาค่าของ x จากสมการเศษ1ส่วน23เท่ากับ1ส่วน3บวก4คูณกับไอ้รูทตัวนั้นทั้งก้อนนะฮะพอพวกเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจใจเย็นๆก็ได้จริงๆเนี่ยน้องสามารถมองเฉยๆแล้วรู้เลยนะครับถ้าน้องมองเฉยๆเนี่ยนะฮะน้องดูนะครับน้องสามารถรู้เลยว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนแต่โจทย์ไม่ได้ถามนะโจทย์ไม่ได้ถามเดี๋ยวช้าๆก็ได้ก้อนนี้ทั้งก้อนครับเนี่ยเราแค่มองเฉยๆนะครับเพราะว่า1ข้างบนมันเท่ากันแสดงว่าข้างล่างเนี่ยน้องต้องได้23เท่ากันนะครับถ้าได้23เท่ากันจริงเนี่ยแสดงว่าก้อนนั้นทั้งก้อนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันต้องมีค่าเป็น5ทำไมล่ะครับอาจารย์จริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้นะน้อง5คูณ4ได้20 20บวก3ก็ได้23เท่ากันแสดงว่าน้องจะได้ว่าไอ้ก้อนนั้นทั้งก้อนเนี่ยมีค่าเป็น5นะครับตรงเนี้ยมีค่าเป็น5โดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีค่าเป็น5แต่โจทย์ไม่ได้ถาม5นะครับน้องอย่าเพิ่งตอบช้อยข้อที่3นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามฮะอะไรนะอาจารย์คะเดี๋ยวช้าๆช้าๆทุกคนครับโจทย์ไม่ได้ถามหาค่ารูทตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับน้องอย่าเพิ่งตอบ5นะครับเป็นช้อยแรกที่น้องต้องตัดทิ้งก่อนเลยนะครับเอาทำไมล่ะคะอาจารย์โจทย์ไม่ได้ถามทันปะทุกคนโจทย์ไม่ได้ถามว่ารูทไอ้รูทตอบเท่าไหร่โจทย์ถามว่าค่า x ตอบเท่าไหร่แสดงว่าถ้าน้องดูดีๆช้าๆนะน้องดูดีๆน้องจะรู้ว่าไอ้รูทนี้นะรูทนี้รูทนะรูทนี้มีค่าเท่ากับ5ถ้าพวกเราดูดีๆรูทนี้จะมีค่าเท่ากับ5นะครับที่เหลือหลังจากนี้เราจะไม่แก้สมการแล้วนะครับน้องจะแก้ก็ได้ใครจะยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับอาจารย์ให้ดูตัวนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคกฟังไม่ผิดนะฮะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคกอนะครับถ้าใครมีหนังสือเล่มสีชมพูของอาจารย์ซึ่งหลายคนในนี้มีนะครับเล่มสีชมพูที่อาจารย์ใช้ติวภาคกอเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงรูปแบบรูทแบบนี้ไว้ทั้งหมด5รูปแบบนะครับ5รูปแบบน้องไปติดตามดูเอานะครับนะเล่มสีชมพูโอเคนะเล่มสีชมพูนะน้องกิ่งนะเล่มสีชมพูนะครับใครไปติวคอร์สยาวใครไปติวคอร์ส2วันใครไปติวคอร์สไหนอะที่อาจารย์บรรยายกับพอยุทธอะนะครับน้องจะเห็นอันนั้นนะครับนะอาจารย์พูดรูปแบบรูทนี้ที่ออกข้อสอบไป5แบบนะครับ1ในรูปแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นแบบนี้รูท a บวกรูท a บวกไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าน้องเจอรูปแบบของรูทแบบนี้นะครับมันหาได้จาก1บวกสแควร์รูท4คูณตัวเลขที่โจทย์ให้มาบวก1ทั้งหมดหารด้วย2คือใครจะไปนั่งแก้ก็ได้นะครับนะใครจะไปนั่งแก้สมการก็ได้ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอะไรแบบนี้แก้ได้นะครับแก้ไปแก้มาเดี๋ยวน้องจะได้คำตอบเองนะฮะแต่ข้อนี้อาจารย์จะไม่แก้นะเพราะเอาความรู้ภาคกอมาช่วย อาจารย์บอกน้องหลายคนที่เตรียมตัวสอบภาคขอวิชาเอกเนี่ยนะครับน้องควรจะเอาสิ่งที่เป็นภาคกอมาช่วยด้วยถ้าน้องเอามาช่วยได้เนี่ยมันจะสามารถเกื้อหนุนกันได้แล้วมันจะทำให้ทำโจทย์ไวขึ้นนะครับอย่างอันนี้เนี่ยน้องเห็นปุ๊บเนี่ยน้องรู้เลยว่าจะได้เป็น1บวกสแควร์รูท4คูณตัวเลขที่โจทย์ให้มาคือ x แล้วก็บวก1ทั้งหมดน้องก็หารด้วย2หารด้วย2เท่ากับ5เห็นไหมฮะโอเคน้องกิ่งบอกว่าหนูตบไวเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับค่อยๆไม่เป็นไรนะอ่ะต่อไปที่เหลือแก้หา x ครับเอา2คูณไขว้ไป2คูณ5เป็น10นะครับย้าย1จากบวกเป็นลบขอยัดไม่เขียนเพราะเราเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วนะครับคงไม่ต้องนะเอา2คูณตลอด1จะบวกไปลบวันสอบน้องไม่ทันแน่นะครับน้องต้องค่อยต้องฝึกนะ2คูณไขว้ขึ้นไปเป็น10 1จะบวกเป็นลบเป็น9นะครับน้องจะได้รูทตัวนั้นเท่ากับ9รูท 4x บวก1เท่ากับ9จับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างน้องจะได้เป็น 4x บวก1เท่ากับ9กำลัง2ได้81นะย้าย1จากบวกไปเป็นลบนะครับก็จะได้เป็น80 4จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x เราจะตอบ20ถ้วนครับคำตอบข้อนี้คือ20นะฮะ20บางคนบอกอาจารย์แก๊ปรีบไปไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้รีบนะครับคืออาจารย์ไม่รู้จะว่าจะถ่วงเวลาไปทำไมอะครับนะฮะคือมันก็เป็นตรงตัวนะอาจารย์คิดว่าข้อสอบนี้มันตรงตัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ภาคกอก็เคยออกข้อสอบภาคกอเนี่ยจะเอาแค่ส่วนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองภาคกอนะจะเอาส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองไปออกข้อสอบแค่นั้นแต่ภาคขอวิชาเอกเราจะเอามาประกอบกันนะครับเอามาประกอบกันแล้วก็จะค่อยๆคำนวณให้เป็นนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับนะเชื่อว่าไม่น่ายากเกินความสามารถพวกเรานะครับนะข้อนี้ข้อที่13ตอบข้อ4นะครับดูซิได้กี่คะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คคะแนนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อไปครับต่อไปไปต่อหลายคนถามว่าวันจริงข้อสอบแบบไหนออกเยอะกว่ากันหลายคนถามอันนี้ก่อนอาจารย์คะวันจริงเนี่ยเนื้อหาไหนออกเยอะอาจารย์บอกเลยนะครับทุกปีที่สอบมาไม่มีเนื้อหาไหนออกมากออกน้อยไปกว่ากันครับหลายๆปีก็จะคะเค้ากันไปนะครับตรีโกณมิติการแก้สมการน้องนึกง่ายๆครับวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยทุกเรื่องนะน้องนึกถึงหมู่บ้านทุกเรื่องคณิตศาสตร์ของเราเป็นหมู่บ้านนะฮะแต่ละอันจะมีท่อโยงหากันนะครับเพราะนั้นพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะโยงไปเรื่องอื่นได้นะครับเพราะนั้นถ้าน้องเกลียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในคณิตศาสตร์น้องอาจจะทำข้อสอบข้อนั้นเลยไม่ได้ทั้งข้อนะครับโอเคนะน้องส้มใช่ไหมน้องส้มไม่รู้ว่ากี่ชั้นก็จะเท่ากับ1บวก4คูณสแควร์รูทบวก1แล้วหารด้วย2เลยคะทุกคนครับอันนี้เป็นอนันต์นะเป็นอนันต์ไม่กี่ชั้นนะฮะไม่รู้ว่ากี่ชั้นด้วยเป็นอนันต์นะครับนะเป็นอนันต์เนาะเป็นอนันต์เลยครับไม่รู้ว่ากี่ชั้นนะครับโอเคนะเป็นอนันต์เลยนะครับไปถึงอนันต์เลยโอเคนะถ้ามันไม่ไปถึงอนันต์มันหาค่าไม่ได้หรอกครับหาได้แต่น้องก็ต้องหาทีละชั้นไงนะครับถ้ามันไม่ถึงอนันต์นะโอเคไหมครับนะฮะโอเคต่อไปไปต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงเนื้อหาใช่ไหมที่ออกข้อสอบนะครับก็คือถ้าน้องจะเก่งคณิตศาสตร์น้องต้องเก่งทุกเรื่องนะครับเพื่อนหนูจะทำได้เลยครับอาจารย์คือไม่ต้องเก่งถึงขนาดที่ต้องทำได้ทุกเรื่องขนาดนั้นนะครับแต่น้องจะต้องสรุปเนื้อหา
อาจารย์แกก็เตือนแล้วเตือนอีกนะใครอยู่ในกลุ่มวิชาเอกอาจารย์ก็ควรจะสรุปเนื้อหาให้ได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรแต่ละเรื่องเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างมันจะเอามาช่วยกันได้ครับน้องอาจจะไม่ต้องทำข้อสอบแบบอู้เชี่ยวชาญถึงขั้นที่ว่าแพท1เนี่ยเก่งทุกข้อเป็นติวเตอร์ระดับประเทศไม่ต้องฮะน้องแค่สรุปเนื้อหาเป็นรู้ว่าเนื้อหาเรื่องนี้มันพูดว่าไงเรื่องนี้พูดว่าไงพอเข้าเรื่องนั้นมันจะว่ายังไงนะครับอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นน้องดูนะครับน้องดูดีๆค่อยๆใจเย็นข้อที่14กำหนดให้ fx ใครมองออกถือว่าไม่ยากเลยอันนี้ถือว่าง่ายโจทย์ข้อนี้นะครับบางคนบอกอาจารย์แก๊ปพูดเป็นเรื่องตลกแล้วง่ายยังไงวะอันนี้ดูนะทุกคนดูดีๆกำหนดใน fx เท่ากับ 1-5x บวก 3x กำลัง 2 ลบ x กำลัง 3 ส่วน 3 เป็นสมการเส้นโค้งเอ้าใครๆก็รู้ใช่ครับเป็นสมการเส้นโค้งตัวนี้เป็นสมการเส้นโค้งนะฮะโจทย์ไม่ได้ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าค่า x ที่ทำให้ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งมากที่สุดคือข้อใดโจทย์ไม่ได้ถามว่ามันมีจุดสูงสุดไหมมันมีจุดต่ำสุดไหมมันมีจุดวกกลับไหมนะมันมีจุดส่วนเว้าไหมเขาไม่ถามอะไรเลยครับเขาไม่ถามด้วยเป็นรูปอะไรนะถ้าถามก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่โจทย์ถามว่า 5x ที่ทำให้ความชันของเส้นสัมผัสโค้งมากที่สุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องต้องหาสมการความชันมาถ้าพวกเราแม่นจริงตรงนี้คือ y นะครับค่า y นี่ค่า y หรือค่า fx แหละนะครับตัวเนี้ยนะตรงนี้ไม่ซับซ้อนนะนี่คือค่า y นะครับหรือค่า fx นั่นแหละถ้าพูดถึงความชันต้องทำไงอาจารย์แต่หนูไม่รู้ต้องทำไงต่อหนูต้องรู้ว่าความชันต้องทำยังไงหนูจะต้องดิฟถ้าหนูมีสมการอยู่ y หนูต้องดิฟนะฮะหนูต้องดิฟครับดิฟขึ้นมาเลยนะครับดิฟความชันขอโทษดิฟเส้นตรงตรงนั้นน้องจะได้ความชันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าน้องดิฟมาดิฟน้องบอลบอกผมหาได้ไม่ตรงครับน้องเขียนไว้ว่าได้เท่าไหร่นะครับใครหาได้ไม่ตรงอะไรไม่เป็นไรนะครับนะบางทีช้อยอาจจะมีทีมงานอาจจะพิมพ์พงมีผิดไม่เป็นไรเอาวิธีการไว้นะครับบางทีมันลอกมาผิดไงนะฮะบางทีอาจารย์ก็ลอกผิดเหมือนกันนะครับนะเมื่อกี้27อาจารย์เขียนเป็น7เลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเอาวิธีการไว้น้องดิฟมาก่อนให้ได้สมการความชันนะฮะน้องดิฟมาครับดิฟตัวนี้น้องจะได้อะไรครับดิฟ1ได้0อยู่แล้วดิฟลบ 5x ได้ลบ5บวก 6x ลบตบ3มา3ตัดกันก็เป็นลบ x กำลัง2เนี่ยคือสมการความชันนะครับแล้วไงต่อครับอาจารย์พอน้องได้สมการความชันโจทย์ถามอะไรครับความชันของเส้นสัมผัสโค้งที่มากที่สุดครับนี่คือความชันณจุดใดๆน้องนึกภาพออกไหมคือเส้นโค้งของน้อง y น่ะเส้นโค้ง y เนี่ยมันจะมีความชันเยอะแยะมากมายครับตัวนี้คือสมการของความชันนะครับก็คือเส้นสัมผัสเส้นโค้งอะนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือที่อาจารย์วงกลมตัวนี้คือเส้นสัมผัสเส้นโค้งสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับจะมีความชันดังนี้เลยนะครับโจทย์ถามอะไรครับเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่มีความชันมากที่สุดตัวนี้เป็นสมการพาราโบลานี่ครับเป็นสมการพาราโบลาเขาถามหาตัวที่มากที่สุดพูดภาษาชาวบ้านนะเอาง่ายๆเขาบอกว่าค่า x ที่ทำให้ค่าสมการนี้สูงสุดคือเท่าไหร่ค่า x คืออะไรครับถ้าพูดถึงจุดวกกลับค่า x ของเราคือลบ b ส่วน 2a แล้วก็อะไรฮะอันนี้ค่า y รู้หรือไม่รู้ก็ได้ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4aส่วน 4a คำถามครับคำถามโจทย์ถามหาค่าอะไรโจทย์ถามหาค่า x นะครับโจทย์ถามหาค่าอะไรเขาถามหาค่า x ที่ทำให้สมการนี้มีค่าสูงสุดนะครับก็คือความชันมากที่สุดอะพอดันความชันมากที่สุดก็คือค่า x นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามลบ b ส่วน 2a น้องมีหน้าที่หาลบ b ส่วน 2a อาจารย์ค่าไหน a b cอยากร้องไห้เห็นไหม a ตัวนี้คือ a b คือสมสิทธิ์หน้า x กำลัง1 c คือค่าคงที่ที่เหลือน้องก็ยัดใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวจะขยับตรงนี้ก่อนค่อยๆแทนใจเย็นลบ b คือ6ลบ b คือลบ6ส่วนเดี๋ยวเขียนปากกาก่อน
ลบ6ส่วน 2a a คือลบ1ก็ได้เป็น2คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ2น้องก็ได้ลบลบเป็นบวก2ไม่ตัด6เป็น3คำตอบข้อนี้คือ3ถ้วนครับคำถามใหญ่ก็คือน้องเข้าใจที่โจทย์ถามหรือเปล่านะครับโจทย์มันถามว่าเขามีเส้นโค้งอยู่เขาถามหาค่า x ที่ทำให้เส้นโค้งนั้นน่ะมีความชันมากที่สุดนะครับน้องก็ต้องดิฟหาความชันมาก่อนพอดิฟหาความชันเสร็จก็ต้องหาว่าไอ้สมการความชันเนี้ยค่า x อะไรนะที่ทำให้ตัวนั้นคือความชันน่ะมีค่าสูงสุดนะครับคำตอบก็คือค่า x เป็น3ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ฮะฝนฟับเลยตอบ3นะนี่คือความเข้าใจนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อนะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักสมการพาราโบลารู้จักฟังก์ชันกำลัง2รู้จักอยู่แล้วน้องสามารถหาค่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดได้อยู่แล้วซึ่งถ้าน้องปิดตัวนี้นี่ครับปิดนะปิด f พาร์ม x ตัวนี้น้องมองตัวนี้เป็น y นะครับน้องมองตัวนี้เป็น y พอน้องตรงนี้เป็น y ปุ๊บน้องก็หาค่าตรงนี้น้องต้นบอกว่าดิฟเพื่อหาค่า x ได้ไหมครับได้ตัวนั้นคือสูตรลัดเลยนะครับวิธีหนึ่งคือพอน้องได้ตรงนี้เสร็จน้องดิฟแล้วจับเท่ากับ0ใช่ไหมน้องต้นจับเท่ากับ0จับแล้วก็0ปุ๊บน้องก็จะได้เป็น3เท่ากันครับเยี่ยมมากนั่นคือสูตรลัดนะสูตรลัดน้องสามารถดิฟได้เลยนะครับแต่อาจารย์คิดว่าข้อนี้ขี้เกียจดิฟใส่ลบ b ส่วน 2a นะครับคลาสสิกดีนะอันนี้พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้คือถ้าน้องปิดตรง fx ตรงนี้นะครับปิดปุ๊บเนี่ยน้องต้องรู้จักสมการตรงนี้เขาเรียกสมการตัวนี้สมการกำลัง2ถ้าน้องไปวาดรูปน้องจะได้รูปพาราโบลาออกมาและเป็นพาราโบลาคว่ำพอน้องได้เป็นพาราโบลาคว่ำน้องจะได้จุดสูงสุดนะครับพอได้จุดสูงสุดน้องก็สามารถหาค่า x ได้หาค่า y ได้เห็นไหมโอเคไหมครับถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นค่าความชันที่มากที่สุดคือค่าอะไรน้องก็ต้องตอบว่าเอา3ไปแทนก่อนนะครับต้องเป็นหาค่า y แทนนะฮะโอเคไหมครับต่อไปน้องบอลถ้าแยกตัวประกอบแล้วครับแยกไปแล้วมันไม่ได้อะไรอะครับนะฮะแยกไปแล้วมันก็แยกไป2เล็บคูณกันแล้วมันไปต่อไม่ได้อะนะมันไม่ได้ถามอะไรนะครับข้อนี้ถามหาความชันที่มากที่สุดนะครับค่า x ที่ทำให้ความชันมากที่สุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือค่า x ที่ทำให้สมการเนี้ยได้จุดสูงสุดนะครับน้องก็ต้องหาจุดสูงสุดนะครับไปแยกตัวประกอบอาจจะไม่ได้อะไรนะครับโอเคนะต่อไปไปต่อครับข้ออะไรแล้วเนี่ย14แล้วนะต่อไป15ครับไปต่อครับโอ้15อยากร้องไห้ข้อ15ไม่ได้คะแนนข้อนี้จะได้คะแนนข้อไหนนะข้อที่15ต้องได้คะแนนแล้วข้อ15จงหาค่าของ i ยกกำลัง16บวก i ยกกำลัง17บวก i ยกกำลัง18บวก i ยกกำลัง19บวก i ยกกำลัง20เท่ากับข้อใดซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่า i เนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่อ่ะช้าๆ i ของเรามีค่าสแควร์รูทลบ1นะครับ i กำลัง2ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ1 i กำลัง3ของเรามีค่าเท่ากับลบ i กำลัง4ของเรามีค่าเป็น1ถ้าเราเห็นภาพแล้วเรามองออกนะครับว่าตัวนี้มันบวกกันอยู่ซึ่งหลายคนเคยเจอโจทย์แนวแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้า4ตัวนำมาบวกกันทุกๆ4ตัวของ iถ้าน้องเอามารวมกันมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ทันทีครับมันจะมีค่าเป็น0ทันทีทุกๆ4ตัวของ i เนี่ยนะครับน้องมารวมกันเนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ทันทีหลายคนตอบได้แล้วพอน้องเห็นอย่างนี้นี่ยิ้มเลยครับทุกๆ4ตัวของมันเนี่ยมันจะรวมกันได้เป็น0ครับเพราะนั้นตัวนี้4ตัวเรียงกันใช้คำว่าเรียงด้วยนะ4ตัวเรียงกันเนี่ยนะครับน้องก็ต้องได้ตัวนี้เป็น0นะครับตัวนี้เป็น0ทันทีเพราะนั้นสุดท้ายแล้วคำตอบของเราจะเหลือแค่ i ยกกำลัง16ตรงนี้ก็จะเหลือ i ยกกำลัง16พอ i ยกกำลัง16น้องต้องหา i ยกกำลัง16เป็น i กำลัง16ก็คือถ้าเลขชี้กำลังหารด้วย4ลงตัวมันจะวนกลับมาที่ i กำลัง4ตัวนี้ซึ่ง16ตัวนี้ช้านิดนึงเนาะซึ่ง16ตัวนี้เนี่ยสามารถหารด้วย4ลงตัวพอหารด้วย4ลงตัวมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2มันก็จะมีข้อยากข้อง่ายสลับกันไปน้องไม่ต้องกลัวครับวันสอบจริงมันไม่ได้ยากทั้งหมดหรอกน้องต้องสามารถสลับข้อง่ายข้อยากให้ได้แต่จุดวัดของข้อสอบรอบนี้ก็คือถ้าน้องเก็บข้อสอบที่เป็นม.ปลายได้หรือเก็บข้อสอบที่เป็นม.ต้นและเป็นข้อยากได้นะครับน้องจะชนะคู่แข่งคนอื่น
เพราะในคณิตศาสตร์แบบนี้เนี่ยน้องดูหลายคนเนี่ยคณิตศาสตร์แบบนี้นะโจทย์แบบนี้ใครๆก็ทำได้เขาเรียกมันเท่ากันมันเท่ากันแต่น้องจะชนะคู่แข่งยังไงเพราะวันสอบจริงเป็นวันสอบแข่งขันการสอบครูผู้ช่วยนะครับเป็นการสอบบรรจุด้วยการแข่งขันนะครับก็คือลำดับก่อนก็ได้บรรจุก่อนลำดับหลังก็ได้บรรจุหลังนะครับเพราะนั้นน้องจะต้องเก็บคะแนนให้ได้เยอะนะฮะต่อไปครับต่อไปปีนี้เอกคณิตศาสตร์นะครับลูกศิษย์อาจารย์เตรียมเครื่องหมายข้าราชการไว้ให้แล้วนะครับนะเครื่องหมายข้าราชการเตรียมไว้ให้แล้วนะครับน้องขอให้น้องได้ที่1เถอะครับอาจารย์จะไปแจกถึงบ้านเลยนะรอบนี้นะครับต้องได้นะลูกศิษย์อาจารย์ต่อไปไปต่อเมื่อกี้ฝนยังลืมสมองเรื่องเลือนๆนะข้อที่15ตอบ2นะครับนะนึกว่าลืมฝนนะครับบางทีทำโจทย์เสร็จดีใจไปต่อเลยลืมฝนนะฮะต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะครับข้อที่16ครับกำหนดให้ PQ และ R มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและเท็จตามลำดับเขากำหนดว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเขากำหนดว่า PQR ขออนุญาตเขียนก่อนวันสอบน้องไม่ต้องเขียนตามอาจารย์นะต้องเขียนลงไปในนี้เลยนะครับเนี่ย PQR เป็นจริงเท็จๆแบบนี้เลยจริงเท็จๆเนี่ยวันสอบต้องเขียนแบบนี้นะครับแต่วันนี้อาจารย์มาติวก็ต้องเขียนให้ชัดนิดนึง P เป็นจริงอันนี้เป็นเท็จและนี่เป็นเท็จนะครับน้องเห็น4ช้อยอย่างแรกที่น้องต้องตัดทิ้งเลยนะครับช้อยข้อแรกที่เราควรตัดทิ้งเลยต้องตัดทิ้งช้อยข้อที่ไหนครับตัดข้อ3ทิ้งเลยนะฮะเพราะข้อ3มันเชื่อมตรงกลางด้วยเครื่องหมายและเครื่องหมายและมันต้องจริงทั้งคู่ถึงเป็นจริงเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้น R มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วต้องตัดทิ้งได้เลยเนี่ยฮะช้อยแรกเลยตัดออกเลยเห็นไหมฮะซึ่งพอเหลือ3ช้อยเนี่ยอาจารย์ก็ดูที่พวกเราตอบเลยนะครับพวกเราตอบช้อยข้อ4กันมาอาจารย์แก้มาเช็คข้อ4เลยเอาง่ายๆงั้นเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับนะวันสอบน้องก็ไล่เช็คไปสินะวันนี้อาจารย์มีน้องๆช่วยทำเด้อาจารย์มีน้องๆช่วยทำอาจารย์ก็คิดเองทำไมล่ะนะครับอาจารย์ก็ดูน้องๆว่าน้องตอบอะไรกันอาจารย์ก็เอาข้อนั้นมาทำเลยง่ายดีเนาะง่ายดีไหมล่ะทุกคนเริ่มครับให้เราได้เท็จครับก็ได้เท็จได้เท็จนะครับ not p p เป็นจริง not p ก็เป็นเท็จครับอ้าวแล้วตัวนี้มันเชื่อมด้วยอะไรครับมันเชื่อมด้วยหน้าเป็นเท็จนะเท็จแล้วเท็จนะครับก็จะได้เป็นจริงเพราะนั้นข้อนี้จริงหรืออะไรก็ช่างมันคำตอบข้อนี้จะทำให้ประพจน์ข้อที่4ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงครับข้อ16ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยต้องไวจริงๆอาจารย์เชื่อนะคนที่ตอบมาในนี้นะอาจารย์เชื่อเลยว่าเขาแทนทุกช้อยแล้วเขาไม่ได้ทดด้วยอาจารย์เชื่อเลยนะครับหลายคนเนี่ยมองเนี่ยปุ๊บตอบได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะช้อยข้อ1กับข้อ2มันเป็นก็ต่อเมื่อมันต้องเหมือนกันเคยท่องไหมเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จอาจารย์เชื่อคนที่ตอบไวๆเนี่ยเขาแทนทุกข้อนั่นแหละแต่เขามองออกครับว่าเหมือนกันเป็นจริงแสดงว่ามันต้องเหมือนกันจริงๆนะฮะเพราะนั้นข้อ2 1 2เนี่ยแทบไม่ต้องแทนเลยนะครับเห็นก็รู้แล้วนะฮะต่อไปไปต่อได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยนะไหนแจ้งคะแนนกันหน่อยสิได้กี่คะแนนแล้วนะครับน้องสุชานนท์กี่คะแนนแล้วน้องเกดกี่คะแนนน้องเริฟกี่คะแนนครับน้อง KL กี่คะแนนพรพันธ์กี่คะแนนน้องต้นกี่คะแนนน้องกิ้งกี่คะแนนคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะอาจจะเอ่ยไม่หมดนะครับกี่คะแนนนะทดตัวเองไว้นะครับทดไว้ว่าตัวเองกี่คะแนนนะแทนทุกช้อยจริงไปค่ะใช่ถูกต้องครับแต่มันแทนไวคนที่มีทักษะกับคนที่ไม่มีทักษะเนี่ยมันแทนต่างกันนะครับอาจารย์ก็ใช้คำว่าแทนค่าใช่ครับคนที่เขาไวเนี่ยเขาแทนแป๊บเดียวก็ตอบได้แล้วไม่ต้องมานั่งเขียนแบบอาจารย์ด้วยบางคนเขียนอย่างนี้เลยนะครับ P เป็นจริงปั๊บ not Q เป็นจริงใช่ไหมพอ R ปุ๊บ R เราเป็นเท็จใช่ไหมครับตัวนี้ทำให้เป็นเท็จปั๊บตัวนี้ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับเขาเขียนอย่างนี้เลยไม่ต้องมานั่งเขียนแบบอาจารย์นะครับไม่จำเป็นเลยนะถึงมาต่อไปฮะไปต่อครับข้อที่17ข้อ17ครับกำหนดให้จุด A B และ C อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมถ้า AC เป็นจุดโทษ AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโดยให้ AB และ BC ยาวเท่ากับ3และ4หน่วยตามลำดับแล้วรัศมีของวงกลมเท่ากับกี่หน่วยมาครับมาครับ
สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีนะฮะโอ้แวบเดียวไปดูไลฟ์สดหลายคนเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละ1แชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับนะแชร์ส่งต่อความสำเร็จกันนะครับเราอาจจะไม่ได้เก็บไว้ดูคนเดียวหรอกนะอาจารย์แก๊ปไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดให้ทุกคนดูเลยนะครับ จริงๆมันอาจจะไม่ใช่การติวตรงๆหรอกนะครับเพราะติวมันละเอียดกว่านี้นะครับการติวอาจารย์แก๊ปเจาะเป็นทีละเนื้อเรื่องมันละเอียดกว่านี้นะครับน้องก็แชร์ไปเถอะครับนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะเราจะได้บุญได้กุศลด้วยนะครับฝากแชร์กันไปส่งต่อความสำเร็จกันไปนะฮะข้อนี้กำหนดให้ ABC เป็นจุดอยู่บนรอบวงนะครับแล้วก็วาดวงกลมก่อนเลยซึ่งณขนาดนี้ไม่เชื่อก็เชื่อครับอาจารย์แก๊ปยังไม่ทันเขียนรูปเลยครับหลายคนตอบแล้วใช่มั้ยหลายคนตอบมาแล้วครับยังไม่รู้ว่าถูกผิดนะแต่ตอบไว้ก่อนนี่วันสอบต้องอย่างนี้แหละนะครับไม่รู้จะหมู่หรือจ่ากูตอบไว้ก่อนนะนี่เป็นวงกลมครับเขาบอกอะไรต่อครับAC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนี่ว่า AC ขึ้นมาครับ AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเราได้ AC มาแล้วครับต่อมาครับแสดงว่าต้องมีอีกจุดนึงฮะจุด B ครับแสดงว่าข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะเป็นจุด B แล้วก็ได้จุด B มาครับจุด B มาานี่ฮะจุด B มามันไม่วาดไปมุมมาแล้ววาดมุมหน่อยนี่ครับเพราะ AC เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแถวบ้านเรียกว่าเส้นแบ่งครึ่งวงกลมนะฮะน้องจะได้จุด B จุดหนึ่งมาจุด B จุดมันก็อยู่บนรอบครึ่งวงกลมนั่นแหละนะครับจะตั้งหรือนอนก็แล้วแต่นะครับแต่น้องต้องรู้ต่อไปว่าสามเหลี่ยมที่แนบในครึ่งวงกลมอีกจุดหนึ่งที่เหลือนี้จะทำให้มุมนั้นเป็นมุมฉากทันทีพอน้องได้ตรงนี้เป็นมุมฉากเสร็จแล้วไงต่อครับโจทย์กำหนดอะไรต่อฮะ AB BC ยาว3ยาว4 AB ยาว3BC ยาว4เอ้ายิ้มเลยเห็นด้านประกอบมุมฉากยาว3ยาว4แสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว5เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่า AC เนี่ยยาว5แต่อย่าเพิ่งตอบนะครับบางคนตอบ5เรียบร้อยแล้วนะฮะตอบ5เลยไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะโจทย์ถามอะไรยังไม่รู้เลยโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามว่าแล้วรัศมีของวงกลมเท่ากับกี่หน่วยแสดงว่าโจทย์ไม่ได้ถามทั้งเส้นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามรัศมีของวงกลมน้องได้5มาตรงนี้คือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโจทย์ถามรัศมีเราจะไม่น่าพลาดโจทย์ถามรัศมีคือตรงนี้ครับนี่ฮะตอบ5เสียหน้าใครตอบ5ในหน้าเสียดายมากนะครับทำคะแนนหลุดมือไปเลยนะครับอย่าเรียกว่าส้มหล่นเลยครับเรียกว่าทุเรียนหล่นดีกว่านะฮะนั้นลูกมันใหญ่กว่าส้มเยอะเลยนะครับเรียกว่าทุเรียนหล่นดีกว่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องได้ว่าอะไรฮะมันยาวเป็นครึ่งหนึ่งครับรัศมีแสดงว่าตรงนี้ต้องยาว 2.5 คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่1ครับฝนช้อยข้อ1ฟับเลยจบแหละโอเคมั้ยฮะข้อนี้ตอบ 2.5 นะครับ 2.5 เพราะโจทย์ไม่ได้ถามความยาวทั้งเส้นโจทย์ถามหารัศมีของวงกลมนะโจทย์ถามรัศมีของวงกลมรัศมีก็คือความยาวครึ่งหนึ่งของ AC นะครับครึ่งของ AC คือครึ่งของ5นะครับแถวบ้านเลขตอบ5ส่วน2นะครับแต่มันไม่มีช้อย5ส่วน2ก็คือ 2.5 โอเคนะครับข้อนี้ตอบ 2.5 นะครับผิดไม่เป็นไรนะครับผิดไม่ต้องลบนะฮะบางคนผิดรีบลบเลยไม่เป็นไรครับผิดเราได้รู้ว่าวันนี้กูทำผิดว่ะนะครับไอคนทำได้ก็ทำได้ไปจริงไหมแต่คนทำผิดเนี่ยก็ดูวันนี้เราผิดนะดีแล้วที่มานั่งตีวันนี้นะครับต้องบอกตัวเองเลยนะดีแล้วที่กูมานั่งตีวันนี้กูได้รู้อะไรขึ้นเยอะเลยนะครับดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆอีกนะดีกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเล่นเฟซบุ๊กอีกใช่ไหมนั่งฟังตรงนี้ไปกดแชร์ไปครับนะกดแชร์ไปนะครับต่อไปครับต่อไปไปต่อนะข้อนี้ตอบ 2.5 นะครับ 2.5 ไปต่อครับไปยาวไป2.5 เมื่อกี้ตอบไปแล้วต่อไปข้อที่18ครับข้อ18ลำดับ2 8 20เมื่อนำตัวเลข1บวกเข้าไปจะทำให้ทุกพจน์ของลำดับจะเรียงเป็นลำดับเรขาคณิตเอาขีดเส้นใต้ครับเขาถามเรขานะฮะอย่าเผลอนะเขาถามเรขาแล้วตัวเลขในข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวเลขที่นำบวกเข้าไปนะครับนำไปบวกนั่นเองอันนี้ไม่ต้องไปนั่งแก้อะไรยุ่งยากไม่ต้องใส่บวก x ไม่ต้องนะครับบวก x อะไรแบบนี้มันควรไปนั่ง2บวก x 8บวก x 20บวก x แล้วไปนั่งแก้สมการเพื่อให้มันเป็นลำดับเรขาแก้ออกมามันจะช้า
ข้อนี้ถือว่าช้านะครับเพราะน้องต้องเอา8บวก x เนี่ยไปหารด้วย2บวก x พจน์หน้าหารพจน์หลังจะเท่ากับพจน์หน้าเหมือนกัน20บวก x หารด้วย8บวก x แบบเนี้ยมันช้านะครับมันช้ากว่าเยอะเลยนะครับเพราะอาจารย์ก็คงไม่แนะนำแบบนี้หรอกนะครับที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับเอาช้อยไปแทนเราดีกว่าแก้สมการนี่เอาช้อยไปแทนแล้วแทนยังไงล่ะครับอาจารย์ก็เอาตัวเลขไปบวกครับอย่างเช่นช้อยข้อ1 4ก็คือเอา4ไปบวกต้องทั้งบูทั้งหมุนเป็นนะวันสอบนะเอา4ไปบวกครับแล้วก็จะกลายเป็นเอา4ไปบวกนะช้อยข้อ1นะเอา4ไปบวก4บวก2เป็น6 4บวก8เป็น12 4บวก20เป็น24พอเห็นอย่างนี้ไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนอะใช่ไหมฮะพอเห็นอย่างนี้ไม่ยิ้มวันนี้ยิ้มวันไหนอะนะเพราะมันเป็น6 12 24ตัวเนี้ยเป็นลำดับเลขาคณิตเลยนะฮะหรือ geometric sequence เลยนะครับ GS ของเรานะฮะยี่ว่า GS battery นะครับ geometric sequence เราจะได้ค่า R เป็น2เลยตัวนี้คูณไป2คูณไป2ค่า R เราเป็น2แสดงว่าข้อ1นี่แหละครับทำให้ลำดับเนี้ยเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับฝนฟับเลยคนที่ติวในกลุ่มวิชาเอกอยู่แล้วนะครับควรจะมาฟังในนี้นะครับฟังเพิ่มนะฮะติวแล้วก็ต้องฟังเพิ่มนะครับนะวันนี้เป็นการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับใครที่อาจจะเตรียมตัววิชาเอกอยู่เนาะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับต่อไปข้อนี้ตอบช้อยข้อ1เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าต้องบอกว่าใครสรุปเนื้อหาบาลีเนี่ยใครมีเซนส์ในการทำข้อสอบนิดหนึ่งใครเคยลงสนามสอบเนี่ยจะต้องมีเทคนิคพวกนี้นะครับคือเอาช้อยไปแทนนะครับอย่าไปคิดตรงๆเสียเวลาต่อไปครับต่อไปข้อที่19อันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับข้อที่19ถ้า x ลบ y เท่ากับ x คูณ y เท่ากับ2เอาพูดภาษาชาวบ้านก็คือ x ลบ y เท่ากับ2 x คูณ y เท่ากับ2โจทย์ถามว่าแล้วค่าของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือผลต่างกำลัง3ครับผลต่างกำลัง3ต้องท่องให้ได้ครับอันนี้คือหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เราจะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2เป็นลบบวกบวกนะครับเป็นลบบวกบวกหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2แต่ถ้าเป็นบวกจะได้บวกลบบวกนะเห็นไหมนี่คือการท่องนะน้องก็มีเทคนิคในการท่องอาจารย์แก๊ปจำไม่ได้หรอกนะจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ถ้าเป็นลบก็จะเป็นลบบวกบวกนี่จำงี้แต่ถ้าเป็นบวกอ่ะเป็นบวกเป็นบวกลบบวกเห็นไหมแล้วก็ขั้นไปหน้าลบหลังหน้ากำลังสองหน้าหลังแล้วก็หลังกำลังสองนะครับเพราะในข้อนี้เป็นลบบวกบวกนะครับโจทย์ถาม x กำลังสามลบ y กำลังสามน้องก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าลบบวกบวก x ลบ yหน้าลบหลังก็ได้ว่าหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังเอาใจเขียนน้องหนูทำไมวะเนี่ยหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้ทันบอทันบอทันบอทันไหมเนาะต้องตอบแล้วนะตรงนี้ต้องตอบแล้วนะครับต้องตอบแล้วนะจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะน้องได้ตัวไหนแล้วครับน้องได้ x ลบ y แล้วเป็นสองน้องได้อีกครับน้องได้ x คูณ y แล้ว x คูณ y น้องได้แล้วเป็น2นี่เป็น2เพราะนั้นในนี้น้องเหลือแค่ x กำลัง2กับ y กำลัง2แล้วหนูจะหาที่ไหนล่ะคะ x กำลัง2กับ y กำลัง2น้องดูตรงนี้ครับช้าๆนะใครจะไปแก้สมการก็ได้ใครจะไม่แก้ก็ได้ใครมองออกแล้วสามารถตอบได้เลยแต่วันนี้อาจารย์มาติวพยายามเขียนให้ชัดนิดนึงแล้วกันน้องดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนะอ้อมมาตรงนี้เราจะได้ว่า x ลบ y ของเราเนี่ยมีค่าเป็น2ถ้าน้องจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเราจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า x กำลัง2ลบ 2xy บวก y กำลัง2อันนี้สามารถมองในใจได้นะครับแล้วน้องจะเห็นว่า x คูณ y ของเราเนี่ยตรงนี้นะครับมีค่าเป็น2ไปแล้ว2คูณ2น้องก็จะได้4ทันไหมครับก้อนนี้น้องจะได้4ติดลบก็กลายเป็นลบ4นะครับพอน้องเป็นลบ4เสร็จต้องย้ายลบ4เป็นบวกครับน้องจะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ8ก็หมายความว่าไอ้ตัวนั้นของน้องอ่ะเป็น8นะครับแล้วไงต่อคะอาจารย์นี่ครับอยากร้องไห้เลยข้อสอบงี้มั้ย x ลบ y ของน้องเป็น2คูณกับตัวนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2น้องจะมีค่าเป็น8
บวก x คูณ y ของเรามีค่าเป็น2ข้อนี้เราจะได้ว่า8บวก2เป็น10ไม่ต้องคูณกระจายนะบวกเลขเอาเนาะ8บวก2เป็น10 2คูณ10ได้20คำตอบข้อนี้คือ20ครับตอบช้อยข้อไหน20ตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยจบเห็นไหมครับนี่คือข้อสอบจริงๆก็เป็นประมาณนี้แหละครับน้องจะได้เจอบ่อยๆนะครับรอบหน้าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับรอบหน้าเนาะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์นี้ย้อนรอยข้อสอบเก่าเดี๋ยวรอบหน้าเราติวให้จบครับรู้สึกจะมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี26ข้อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วสามารถโหลดข้อสอบตัวเต็มได้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับใครอยากได้ตัวเฉลยตรงนี้นะฮะเฉลยอันนี้นะครับน้องสามารถขอเข้ามาได้ที่เหมือนเดิมครับ Facebook นะฮะนี่อันนี้ไม่ต้องทักมาแล้วครับใน LINE ตัวนี้แอดมินคนละคนครับน้องทักเข้ามาใน Facebook ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากขอเฉลยละเอียดไอ้เฉลยที่เขียนไปเมื่อกี้นะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาว่าหนูจะเอาชีตตัวนั้นค่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้นะครับอัดเป็น PDF ไปให้นะครับน้องแพรฟ้าบอกอาจารย์มีติวสดไหมคะอาจารย์ไม่ติวสดเสาร์อาทิตย์ครับเออชี้แจงตรงนี้อาจารย์ไม่ติวสดเสาร์อาทิตย์ครับเพราะน้องจะได้เนื้อหาน้อยมากๆน้องคิดดูวันเสาร์น้องมีเวลา8ชั่วโมงวันอาทิตย์น้องมีเวลา8ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์น้องได้แค่16ชั่วโมงซึ่งน้องจะไม่ได้อะไรเลยอาจารย์บอกเลยนะน้องจะไม่ได้อะไรเลยน้องแค่ฟังอาจารย์สรุปเนื้อหาก็หมดเวลาแล้วอาจารย์บอกเลยนะน้องจะต้องติวออนไลน์หรือไม่ก็ติวอย่างอื่นนะครับเอกคณิตศาสตร์เราติวสดไม่ได้ครับบอกตามตรงนะติวสดยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องเรามีติวออนไลน์มีติวอื่นๆเยอะนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ใครอยากได้ชีตก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับรอบหน้าเจอกัน EP 3วันพฤหัสหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันมาพฤหัสหน้านะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีหรือใครจะอ่านหนังสือต่อขอให้โชคดีนะครับกับการเตรียมตัวสอบรอบนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ